สวัสดีครับผมแป้งซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำ Factory Reset นะครับหรือว่าคืนค่าโรงงานนะครับของ Effect Boss GT1 นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้เอาละครับวิธีการทำ Factory Reset ของ Boss GT1 นะครับผมก็กดปุ่มในปุ่มขวาสุดนี้นะฮะเป็นปุ่มเมนูนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับโดยการกดไอ้ปุ่มหมุนปุ่ม1นะครับเลื่อนมาขวาสุดจะเขียนมีคำว่า Fจุดรีเซ็ตนะครับแล้วเพื่อนๆก็กด enter เข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี่นะฮะกดเข้าไปแล้วก็กด enter ไปอีกครับแล้วมันจะถามว่าต้องการจะรีเซ็ตจริงไหมแล้วก็หมุนปุ่นมาเป็นที่โอเคครับนะฮะแล้วก็กด enter อีกทีนึงครับมันก็จะ executing นะครับก็จะเป็นการทำการ factory reset เรียบร้อยแล้วนะครับค่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนลงงานเลยนะฮะโอเคประมาณนี้ครับเอาแล้วนะครับก็ได้เห็นวิธีการทำ Factory Reset ไปแล้วนะครับยังไงก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ